วันนี้วล็อกพี่ๆ125ประจำวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2557แล้วเราก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วธันวาคมแล้วไม่น่าเชื่ออีกเดือนเกือบเดือนนึงก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วเพื่อนๆที่มี New Year Resolution ของปี2557ทำกันไปถึงไหนแล้วใครที่ทำสำเร็จตามเป้าหมายก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่ยังทำไม่สำเร็จก็มีเวลาอีกประมาณ20กว่าวันในการทำให้มันทะลุถึงเป้าหมายไม่ก็ต้องโยมมันไปถึงปีหน้าก็เดี๋ยวพอปีใหม่ก็จะมีคนเล่นมุกresolution หน้าจอคอมอีกแน่นอนฟันธงวันนี้ก็จะมาพูดถึงค่าความเสียหายที่ได้รับจากช่วงเทศกาล Black Friday กันเกมก็พูดถึงเรื่อง Black Friday ไปแล้วในวิดีโอนี้ที่น่าสนใจก็คือแต่ก่อน Black Friday มันเริ่มที่วันศุกร์ตอนช่วงประมาณเช้าๆเมื่อคือตี5คือต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปต่อแถวและซื้อของแต่ว่าพอผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยร้านค้าเริ่มรู้สึกว่ามันเช้าไปก็เลยโยนมันเพื่อรหัสถามว่าโยมมันพระรหัสแล้วมันดีไม่ดียังไงก็มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปตื่นเช้าเพราะว่าร้านเขาเริ่มลดราคากันตั้งแต่ช่วงเย็นๆของวันพฤหัสแต่มาข้อเสียก็คือในวันพฤหัสเป็นวัน Thanksgiving Thanksgiving เป็นวันที่คนส่วนใหญ่เขาไปกินไก่งวงกันก็อาจจะมีปาร์ตี้กินเลี้ยงกับครอบครัวสังสรรค์กันแล้วถ้าเกิดเราโยนเทศกาล Black Friday ขึ้นมาถึงวันพฤหัสแล้วมันก็จะเกิดคอขัดแย้งขึ้นก็คือแทนที่เราจะได้มานั่งกินไก่งวงชิวๆสบายๆกลับต้องไปเบียดเสียดแย่งของกับคนอื่นตั้งแต่วันพฤหัสก็นะครับวัฒนธรรมมันก็มีเปลี่ยนไปตามกาลแหละก็เป็นไปได้ว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้ามันจะเริ่มไปเริ่มจะได้ไม่ชงกับการกินข้าวใครครอบครัวในวันพฤหัสกันซึ่ง First เองก็ได้ไปร่วมเทศกาล Black Friday ก็ไปซื้อของช้อปปิ้งก็เป้าหมายอย่างแรกก็มีแค่มือถือ1เครื่องคือมือถือเครื่องเก่ามันใช้มา6ปีกว่าได้แล้วยังไม่พังสักทีกับว่าเราพังเลยซื้อเครื่องใหม่จนตอนนี้ก็ไหนๆมันก็ลดราคาแล้วก็เลยซื้อไปเลยก็นี่ครับหน้าตามือถือเครื่องเก่าที่อยู่กันทนทานมาใช้มานานมากเลยทนทานแล้วไม่ใช้อีกแล้วลาก่อนเพื่อนคือเป้าหมายก็มีแค่มือถือเครื่องนี้แต่ว่ามีพ่วงมาอีกประมาณนิดหน่อยก็ได้แท็บเล็ตมา1เครื่องแท็บเล็ต Windows X 8.1 มีกางเกงวอร์มแทร็กสูทก็คือเป็นชุดกางเกงกับเสื้อคลุมแขนยาวได้กางเกงยีนส์มาอีก1ตัวหม้อทอดโป๊กเกอร์เซตเจงก้าก็คือเกมอุโนยไทยแหละก็ไม่รู้มาจากไหนอยากกระโดดกันตลาดยังไงคือแผนกระดังเขาคือจะมีช่วงที่เปิดร้านตอน6 โมงเย็นคือของจะมีส่วนหนึ่งลดแล้วก็จะมีของอีกส่วนหนึ่งที่ไปเริ่มลดราคาตอน2 ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปตอน6 โมงเพื่อแย่งของที่ก็จะหมดเนี่ยเพราะถ้าเกิดจะรอของช่วง2 ทุ่มมันก็ต้องมีเวลา2 ชั่วโมงเพื่อยืนรอมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินไปเดินมาพอเดินไปเดินมาแล้วก็เจอของที่อยากซื้อเต็มไปหมดเลยที่ไม่ได้อยากซื้อมาก่อนและของบางอันก็ไม่ดูลดราคาหรือเปล่าก็อาจจะโดนหยิบมาทำเหมือนกับลดราคาคือใส่กล่องตั้งซุ้มไว้แต่ว่าจริงก็อาจจะไม่ลดก็ได้พวกกางเกงพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยก็สุขสันต์เดือนใหม่นะครับพบกันใหม่กับล็อกพี่บิง25กันครั้งต่อไปในวันพฤหัสกับจ็อบวันเสาร์กับเกมและวันอาทิตย์หน้ากับเม้นนะครับ